อีกเทคนิคหนึ่งนะครับเทคนิคดูว่าตลาดมันไซด์เวย์ไม่ไซด์เวย์ดูตรงลูกศรสีเหลืองนี้ก็ได้ถ้ามันบีบเข้าหากันที่ผมเคยสอนนั่นมันคือ BB นะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นสีฟ้ามันก็จะอ้างอิงกับโหวตเช่นถ้ามันก็คือ BB ถ่างนั่นแหละเซลล์ 40% ก็หมายความว่าโอกาสที่มันจะย่อลงสูงกว่าขึ้นเยอะเลยใน time frame M30นะครับผมก็ไม่ได้เถียงเพราะว่า M1 M5 M15 มันแดงแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันคือมันยิ่งลงยิ่งดีนะผมยิ่งให้มันลงยิ่งดีคือถ้ามันลงเนี่ยจะได้จุดเข้าที่สวยยิ่งถ้ามันไหลไปตรงนี้ยิ่งดีเลยคุณก็ค่อยมาบายสต็อปตรงนี้ไงกรณีถ้ามันลงก่อนนะถ้าไม่ลงเอาเผื่อฟุกอ่ะเกี่ยวไว้ช่างไม้เนื้อแมงไม่ได้ติดนู่นนี่นั่นอีกติดสต็อปรีเวลอีกมันสั้นเกินไม่ได้ไม่วางเดี๋ยววางได้เลยวางไว้วางเนี้ยก็ลองขึ้นแต่ถ้าคุณจะเข้าเลยใจร้อนเห็นไส้มาใช่ไหมก็ได้แต่ไปเปิด M1 นะแล้วก็เข้าที่ให้เปิด M1 เพราะอะไร SL มันจะสั้นมากนะครับมันจะอยู่ใต้กรอบของแนวรับลงไปอีก50จุดซึ่งมันก็ make sense นะครับประมาณนี้นะถ้าจะเทรดลูกศรชี้สีแดงนี่หมายความว่า BB เอียงลงเพื่อขึ้นนี่ราคามันจะขึ้นนะลูกศรชี้ลงนี่ไม่ได้หมายความว่าราคาลงนะแต่ถ้ามันฟ้าอย่างเงี้ยคือ BB ถ่าง 80% นี่ก็ไหลถ้าไหลไม่โดน SL ก็คือจบก็คือต้องจบนะ SLT คุณต้องจบเลยนะถ้าเกิดคุณไปใช้อารมณ์ร่วมแล้วหรือจะเอาคือตอนนั้นคือคุณเละก็คือ SL คือคุณต้องหยุดเลยอะแล้วก็มาพิจารณาตัวเองอีกสัก3ชั่วโมงหรือรอตลาดเปิดอะไรก็ได้ whatever กราฟมันไม่สวยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันประมาณนี้คือผมก็ไม่ได้เทรดทั้งวันนะเดี๋ยวนี้ผมก็นานๆผมก็กดเมื่อกี้ผมจบกดทีเดียวผมก็เลิกแล้วเดี๋ยวดึกๆมาดูไม่สวยก็ไม่เทรดเพราะตลาดจะปิดแล้วไงแต่มันยังมีวอลลุ่มให้เล่นอยู่เล่นสั้นได้เห็นป่ะก็เล่นสั้นได้อยู่คือตลาดไหนที่มันยังไม่ SL อ่ะกดไปยิ่งถ้าเป็น pending buy ใกล้ๆ SL ได้นะยิ่งเทพเลยเพราะว่าเวลาถ้ามันไม่ชนแล้วมันดีดกลับเอาหลอดหนักๆเลยนะใกล้ๆ SL นั้นหลอดให้หนักเลยนะหนักแบบไม่ต้องหนักมากหนักอ่ะแต่ไม่ต้องหนักแบบจนแตกนะคือ SL มันสั้นไงเห็นป่ะ30จุดอย่างเงี้ยคือชนปุ๊บแล้วมันดีดก็คุ้มแต่ถ้ามัน SL ก็คุ้มก็ไม่ได้จุกมากอะไรประมาณเนี้ยนะเห็นป่ะเนี่ยกราฟมันลงไปเหลืองๆเห็นป่ะมันดอดแดงๆเห็นป่ะผมบอกแล้วมันแดงไปก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้เซลล์มันคือราคามันบอกล่วงอนาคตไปแล้วว่าเฮ้ยราคามันย่อลงทีนี้เทรนใหญ่มันจุดมันเป็นขาขึ้นนะแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าตลาดเปิดมีข่าวอีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไซด์เวย์อยู่ก็เล่นประมาณนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ